กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมากณเทือกเขาอันไกลโพ้นมีมหาเทพเป็นผู้ปกปักรักษาโลกแห่งนี้ให้สงบสุขมหาเทพมีบุตรเป็นสองเทพเทพแรกเขาคือเบียคิวลิสไม่มีอะไรในทฤษฎีของเกมที่เบียคิวลิสจะไม่รู้เทพที่สองเพซิอุสต้นกำเนิดของคำว่าเล่นเทพๆแมบขิงขิงไม่มีเกมไหนในสามโลกที่เขาจะเล่นไม่เป็นทั้งสองชอบแข่งกันเพื่อแย่งชิงความเป็นเทพแห่งเกมทำให้มหาเทพต้องคอยห้ามปรามจนวันหนึ่งมหาเทพทนไม่ไหวจึงไล่ให้ทั้งสองลงมาจุติบนโลกโดยมีข้อแม้ว่าจะกลับสวรรค์ได้เฉพาะเทพที่นำความสุขความสนุกมาให้กับเด็กได้มากที่สุดและเทพองค์นั้นจะได้รับตำแหน่งเทพเจ้าแห่งเกมไปครองบางทีพวกเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าไม่ว่าใครจะชนะทั้งสองก็กำลังจะเป็นผู้ให้กำเนิดมหากาพย์เกมอันยิ่งใหญ่ต่อจากนี้ขอเชิญพบกับเบียคิวลิสและเพปซีอุสตัวเป็นๆได้ณบัดนาววันนี้ข้าอยากให้พวกเจ้าพร้อมตัวเป็นผู้ประกาศข่าวขอแบบเด่นๆดังๆหน่อยนะเอาแบบที่ชาวโลกต้องร้องอ๋อเข้าใจนะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Oh My Game นะฮะวันนี้นี่เราสองคนก็เจอท่านพ่อของเราสั่งให้มาเป็นครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะฮะวันนี้เบียร์คิวลิสมาในนามของสรยอสและเพซิอุสครับมาในนามของกีรติครับผมนะกีรติผมขอรายงานข่าวฮอตฮิตก่อนในช่วงเวลานี้นะฮะเรื่องของแพงนี่หลายคนบอกโอ้โหยอมกันไม่ได้เลยจริงๆนะครับมีคนบอกว่าของแพงผมขอยืนยันว่าไม่แพงจริงครับล่าสุดผมไปทานข้าวมา10บาทเท่านั้นโอ้โหแสดงว่าไม่แบบให้เต็มจานเลยใช่ไหมเนี่ยมีแต่ข้าวกับช้อนไม่มีกับไม่มีน้ำปลาไม่มีอะไรทั้งนั้นใครบอกของแพงผมขอเถียงคุณบอกคุณไปซื้อข้าว 40-50 บาทไม่มีทางผมซื้อ10บาทเท่านั้นได้แต่ข้าวกับช้อนแน่นอนสิครับก็คุณบอกคุณกินข้าวคุณไม่บอกคุณกินข้าวกินกับกินต้มจืดกินต้มยำคนที่บอกของแพงเนี่ยคุณผมอยากจะบอกจริงว่าไม่แพงครับคุณบอกสิครับว่าคุณกินกับด้วยอะไรด้วยแล้วคุณบอกว่าแพงโอเคยอมรับอันนี้โกรธเครื่องอะไรรัฐบาลครับพี่โอ้ยนั้นตัวไป80โอ้กินข้าวกับ2อย่างโอ้ยกลับมาจุกเลยนะครับและนี่คือรายการ Oh My Game Oh My God Oh Well Done เรามาต่อกันที่ข่าวฮอตฮิตข่าวนี้กันดีกว่าคลิปหลุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของยานอวกาศ UFO นะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมอาชีพของเรานะครับแต่ก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเฉยเมยอะไรอย่างนี้เขานิ่งหรือเปล่าครับนิ่งๆแล้วก็แบบเดินผ่านก็ไม่ค่อยทักเพราะไม่รู้จักกันเราก็เอ๊ะไม่รู้จักกันทำไมถึงไม่ทักกันวะใครเขาจะทักเราพี่ไม่รู้จักโอเคนะครับวันนี้นะฮะล่าสุดนี่เรามีนักข่าววิเศษเนี่ยคือคุณพิสิทธิ์กีรติการกุลเราไปดูคลิปนี้กันก่อนนะฮะว่ามีการนำเสนอเรื่องราวที่ลี้ลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศไม่อยากจะต่อทางนั้นเลยเดี๋ยวมันจะซ้ำคนอื่นไปดูกันครับเรื่องนี้เด็ดหนุ่มทำสาวชอบตำรวจเชียร์ทำอะไรไปดูคุณตำรวจไหนๆก็มาแล้วจับเลยดีไหมจับเส้นน่ะท่าทางจะเคล็ดนักก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับที่เป็นคลิปของคุณพิสิทธิ์กีรติการกุลซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะเขาไปถ่ายทำรายการของเขาอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีการถ่ายคือคุณพิสิทธิ์เนี่ยอยู่ตรงนี้ถ่ายผ่านคุณพิสิทธิ์ไปปุ๊บแฟนคลับ
แฟนขับคนถ่ายคนถ่ายถ่ายผ่านคุณพิสิทธิ์ไปปั๊บแฟนขับถ่ายเสร็จปุ๊บมีกลิ่นแล้วทีนี้คุณพิสิทธิ์ก็เริ่มรู้สึกเอ้ยเหม็นว่ะอะไรโอ้ยไม่ใช่ครับมีแฟนคลับแล้วก็ถ่ายนี่ฮะไปเสร็จปุ๊บก็เลยมีเห็นภาพประหลาดขึ้นมาหลายคนนี่ก็เดาไปต่างๆนานานะฮะบางก็ตีเป็นเลขเลยทีเดียวตีเป็นเลขเลยครับล่าสุดประเทศไหนจะมีที่จิ้งจกห้อยหัวแล้วตีเป็นเลขได้บ้านไหนจะมีที่มีงูสองหางแล้วก็ตีเป็นเลขได้ประเทศเราสุดยอดแล้วนะฮะเอาละฮะร้อนถึงคุณพิสิทธิ์ครับต้องออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นมากไปกว่านี้ไปดูครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมพิสิทธิ์การติการกุลหลังจากที่มีทั้งภาพและคลิปของวัตถุประหลาดที่เผยแพร่กันในอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายนี่คือตัวอย่างคลิปที่ถ่ายติดวัตถุประหลาดถ่ายอยู่ดีๆแต่ดันไปเจอวัตถุนั้นเข้านี่ก็อีกหนึ่งคลิปจากทางบ้านภาพนิ่งต่างๆด้วยผมพยายามค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตต่างๆผมก็ไปเจอคลิปเหล่านี้ครับที่เมืองนอกก็เคยมีคลิปถ่ายติดวัตถุประหลาดแบบนี้มากมายและก็มีกลุ่มนักดาราศาสตร์มือสมัครเล่นก็ได้หาคำตอบแล้วด้วยว่ามันคืออะไรกันแน่วัตถุประหลาดที่ลอยล่องอยู่บนท้องฟ้านั้นคือดาวเคราะห์เกิดใหม่ที่มีชื่อว่า Ever Planet ดาวเคราะห์ดวงนี้มีคาบการหมุนรอบตัวเองและมีฤดูกาลมีปริมาณความชื้นและก๊าซออกซิเจนที่ใกล้เคียงกับโลกและที่น่าตกใจคือได้พบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนนั้นมากมายแต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะเมื่อองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติได้พยายามค้นหาวัตถุเหล่านั้นแต่กลับไม่พบอีกเลยคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าวัตถุประหลาดในคลิปของต่างประเทศและที่เมืองไทยมีลักษณะและสีที่คล้ายกันมากหรือนี่จะเป็นอีกครั้งที่ดาวเอเวอร์แพลเน็ตจะโคจรมาให้ชาวโลกได้เห็นโดยเฉพาะประเทศไทยและวันนี้ผมก็ได้มาเห็นกับตาของตนเองเอเวอร์แพลเน็ตยังไงครับจากคลิปนะครับแล้วนี่ก็คือภาพนะครับที่คุณพิสิทธิ์เนี่ยแถลงการไว้พวกเรานะครับก็เลยได้ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ครับอย่าใช้คำว่าพวกเราเราใช้นักข่าวไปสืบหามาจริงเหรอครับเราไม่มีการลงไปทำเองอยู่แล้วเราเป็นผู้ประกาศทีมงานทำให้ทุกอย่างเซตฉากเซตไฟเขียนสคริปต์เรามีหน้าที่มาอ่านเท่านั้นมาอ่านเท่านั้นไม่มีข้อมูลอะไรจะบอกหน้าที่เขาหมดทำไมล่ะครับนี่แหละครับรายละเอียดนะครับมันดูไม่เท่เลยนะฮะครับผมนะฮะอย่างที่คุณวิสิตบอกไปนะฮะว่าดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตที่หน้าตานะครับเหมือนคนอมยิ้มนะฮะแล้วก็หัวเราะอยู่ตลอดเวลาอมยิ้มแล้วก็หัวเราะอยู่ตลอดเวลาอมยิ้มแล้วหัวเราะทำหน่อยดิแล้วหัวเราะไปด้วยยากมากจริงๆนะครับนอกอย่างนี้แล้วนะครับยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของ Ever Planet นะครับนั่นก็คือดาวดวงนี้เป็นดาวนะฮะที่เปิดให้ชาวเกมเมอร์ได้เข้ามาผจญภัยแล้วก็พิทักษ์ปกป้องนะฮะดวงดาวนะครับจากการรุกรานของมอนสเตอร์นะครับทีนี้เนี่ยการโจมตีอย่างหลากหลายรูปแบบนี่นะครับพร้อมก็จะตะลุยกับการทำภารกิจหรือว่าการเควสนั่นเองนะครับหรือนะฮะภารกิจสุดสนุกที่ทำให้อดอมยิ้มไม่ได้โอ้โหเรียกได้ว่าเสพติดกันเลยทีเดียวอดยิ้มไม่ได้นะครับให้ความรู้สึกแตกต่างจากดาวทั่วไปนะครับด้วยมุมมองนะฮะภายในแบบ global view นั่นเองนะฮะมุมมองแบบลูกโลกใช่ก็คือมุมผมอันนี้ครับส่วนช่วงหน้านะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับผมครับพักสักครู่ไปดูโฆษณารายการอื่นอาจจะโฆษณาเยอะรายการนี้โฆษณาน้อยมากครับไม่มีโฆษณาเลยครับฮะไม่มีโฆษณาไม่มีเอาตังค์ที่ไหนมาจ้างวะเนี่ยOh my God! Oh my God! Oh my God! อะไรครับจากที่ไปดูกันเมื่อกี้ครับคุณสรยศครับครับผมเป็นตัวอย่างเล็กๆนี่เป็นภาพตัวอย่างเล็กๆที่เราเอามาให้ดูกันเหมือนกันเลยครับผมก็มีภาพนะฮะตัวอย่างนะฮะฮะตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนี่เรามาให้ดูเพราะอะไรครับจะบอกว่านี่คือลักษณะของการคอสเพลย์นะครับอ๋อนี่นี่เองครับถ้ายังไงเนี่ยอินเสิร์ตภาพนิดนึงนะครับลักษณะของผู้หญิงหลายคนที่พยายามจะใส่ถุงน่องในลักษณะนี้ขอแนะนำว่าควรจะมีกางเกงขาสั้นอยู่ด้านในด้วยอ๋อเพื่อความที่จะไม่โป๊เพราะมันจะมีตัวกิ๊บหนี
กิ๊บหนีบเนี่ยบางคนเนี่ยไปต้องหนีบกับกางเกงขาสั้นบางคนคิดว่าเอ๊ะข้างในเนี่ยไม่มีกางเกงขาสั้นก็ได้แล้วไปหนีบกับเขาเรียกว่าอันเดอร์แวร์เลยโดยตรงอันเดอร์แวร์โดยตรงแล้วบางทีเนื้อของอันเดอร์แวร์นี่มันไม่สามารถดึงรั้งไอ้นี่เอาไว้อยู่ได้อันเดอร์แวร์อาจจะเกิดการฉีกขาดได้นะครับยังไงฝากกรุณาดูแลเรื่องดูพี่เป็นห่วงลึกซึ้งยังไงเรื่องนี้คุณครับคุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเรื่องเพศที่แบบกระทรวงศึกษาไม่ค่อยอยากจะพูดถึงกันผมเลยออกมาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้เฮ้ยพี่เป็นคนดีว่ะผมมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะใส่อยู่บ้านใส่เพราะว่าหนีบกับอันเดอร์แวร์แล้วมันขาดครับผมย้วยเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเป็นยังไงฮะต้องไปศึกเขาเรียกอะไรไปคลิกไปดูก็ดูกันแล้วก็ถ้าอยากใครที่อยากจะเข้าไปดูกันเต็มๆนะครับก็เข้าไปที่ได้ www.facebook.com/playfps นั่นเองนะครับแล้วก็ร่วมโหวตภาพชื่นชอบได้นะครับโดยจะประกาศรายชื่อนะครับวันที่10สิงหาคมนี้ครับชุดของใครนะครับงามเด่นเป็นสง่านะครับแล้วก็เฉิดฉายแสงเป็นประกายเป็นประกายเป็นประกายที่ทอดเป็นทอดมันอร่อยมากเป็นประกายครับโดยโกแจ็คก็จะสามารถเอาเงินรางวัลไปนะครับรวมถึง 10,000 บาทครับครับผมสนใจไหมก็ผมมีฐานะอยู่แล้วนะครับก็เอาให้เด็กๆที่อยากจะเล่นอะไรแบบนี้เข้ามาแล้วกันนะครับมีฐานะที่แบ่งเป็น2อย่างนะครับครับผมฐานะรวยบ้านมีฐานะครับฐานะยากจนเล่นทางนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าฐานะยากจนครับอ๋อแล้วครับผมนะฮะฮะอะไรฮะถ่ายภาพลงโพสแล้วก็ที่สำคัญมีรางวัลต่อด้วยนี่ฮะใช่แล้วครับเป็นถ่ายภาพลงโพสเตอร์ด้วยโฆษณาของ Play FPS นะครับแล้วก็จะเป็นแขกรับเชิญของรายการ Play FPS TV ด้วยโอ้โหไอ้อันหลังนี่นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ที่เป็นแบบว่าเป้าหมายของทุกๆคนในที่แบบคอสเพลย์อยากไปที่เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการมากนะครับให้เงินอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับผมอย่าเอาไปไหนเลยอย่าเลยอย่าให้เหนื่อยเลยรถก็ติดนะครับรอเล่นนะครับและนะฮะไหนๆวันนี้นะครับเรานะฮะพูดถึงเรื่องราวของแฟชั่นไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับในช่วงเวลาของทีวี360วงขานะฮะเราก็จะมีไอเดียเก๋ๆนะฮะมาฝากนะครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับและวันนี้นะครับทีวี360วงขาของเรานะครับก็จะขอนำเสนอนะครับอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการแต่งตัวนะครับเพื่อขจัดนะครับความจำเจซ้ำซากนะครับโดยการ and match นั่นเองนะครับและทำให้ตัวละครของคุณนะครับชิคในแนวแบบ as for a นะครับทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยดูเก๋ไก๋มีสไตล์ขึ้นมาอย่างถนัดตาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตัวละครนะครับของผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับที่สามารถดำเนินการแต่งตัวนะครับให้เข้าเซตแล้วก็แหวกแนวได้ไปในอีกแบบนึงนะครับโดยเน้นแนวคิดนะครับที่จะนำไปมิกแอนด์แมทให้โดดเด่นขึ้นนะครับล้ำยุคสมัยไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเอสโฟลิกนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมและทีวี360วงขาครับอะไรนะฮะก็เรียกได้ว่านะฮะเมื่อสักครู่ที่ดูไปก็เป็นเรื่องราวของเอสโฟลีกนะครับคือเป็นผู้ช่วยว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะใช่ครับเป็นช่วยปัญหาเรื่องการแต่งตัวแบบประเภทว่ามิกแอนด์ไม่แมททำไมถึงไม่แมทอะครับก็มิกแอนด์แล้วมิกมาแล้วก็ไม่แมทคิดว่ามั่นใจอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เขาก็เลยต้องเอาปัญหาตรงนี้เนี่ยไปแก้ไขกันปัญหาระดับชาติเลยเนี่ยปัญหาระดับนะครับใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องที่เรานำเสนอไปเนี่ยเป็นการช่วยแก้ปัญหาครับสำหรับเกมเมอร์ที่แบบว่ามีงบน้อยครับทำให้แบบไม่ต้องไปซื้อของแต่งตัวทุกวันครับไม่ต้องซื้อของอยู่ตลอดเวลานะครับครับส่วนครับในช่วงหน้าช่วงหน้าแล้วไม่ผิดแล้วช่วงหน้าของเราสองคนนะครับครับเราจะมีอะไรมาเสนอกันช่วงหน้าครับเจอกันในช่วงของโอ้สตันAsphalic ขอเชิญเหล่าบรรดาสาวก Asphalic ที่ชื่นชอบและลงไลค์ในการแต่งกายแบบคอสเพลย์เข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม Asphalic Cosplay Contest ด้วยกติกาง่ายๆเพียงแต่งกายให้เหมือนตัวละครใน Asphalic แล้วแชะภาพส่งเข้ามาที่ play@asiasoft.co.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.playfps.com Oh my god Game TV Oh Star ครับถึงช่วงเวลานี้นะฮะของ Oh Star นะฮะกับรายการของเราเรื่องเล่าชาวบ้างไม่ชาวบ้างนะครับกับผมสอและยอชและผมกีรติ
แน่นอนครับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเกี่ยวกับฉากบู๊สงครามนะครับแล้วก็เรื่องของการรบนะฮะเราก็เลยจะมีผู้บัญชาการทหารไม่ใช่นั่นคือคุณป๊อปไอซ์นั่นเองนะคุณป๊อปนี่รู้จักดีเลยเป็นยังไงครับเขาบอกว่าเก่งมากเรื่องของบูบูนะฮะแน่นอนครับของคุณป๊อปเนี่ยเขาจะมาในช่วงเวลาของ Blacklist ครับอัศจรรย์ความบู๊นะครับคุณป๊อปเนี่ยจะมีอะไรมาฝากเราไปติดตามชมกันเลยครับกลับมาอยู่กับผมป๊อปไอซ์ครับในช่วงเวลาของ Blacklist นี่ครับอัศจรรย์ความบู๊นั่นเองวันนี้เราจะมีเรื่องราวของการฆ่าบอสนะครับอย่างเจ้าโรฮานมาฝากกันด้วยวิธีเทพๆนี่ครับเพื่อให้ได้โล่อย่าง Agit of Immortal นั่นเองโล่ที่จะช่วยชุบชีวิตของเราให้เกิดใหม่ได้อย่างทันทีนะโดยไม่เสียเงินแล้วก็เสียค่า EXP ให้กับศัตรูเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับซึ่งกุญแจสำคัญนะครับที่ใช้ประกอบในการล่าเจ้าโรฮานเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เองนั่นก็คือต้องใช้ Hero Invoker ที่มีเลเวล9และก็ต้องมีไอเทม Ring of Basilisk Helm of the Dominator แล้วก็ Power Trade ครับเมื่อทุกอย่างครบมือเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการเรียกลูกแก้วน้ำแข็ง1ลูกไฟ2ลูกนะคะแล้วก็กด Invoke นั่นเองเพื่อผสมให้งานนะครับเป็นสกิลอย่าง Fox Spirit และกุญแจสำคัญอีก1จำไว้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอีก1นั่นก็คือการใช้สกิลควบคุมครีปในป่า Power Furbox Ursa Warrior นั่นเองในเลเวล5และไอเทมจากHelm of the Dominator เมื่อเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็เราก็ไปลุยกันเลยโอ้โหเรียกได้ว่าบู๊กันแหลกลานเลยเดียวนะครับกับคุณป๊อปไอซ์เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรนะครับมานำเสนออีกก็แน่นอนว่าต้องเบาสมองกันบ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรากันมาเยอะแล้วนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสังคมนะฮะปัญหาเรื่องการแต่งกายปัญหาเศรษฐกิจทุกอย่างก็ถือได้ว่าตอนนี้เครียดกันแล้วโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปเบาสมองกันนะครับกับช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าทำให้หลายคนเนี่ยยิ้มได้ไหลสั่งได้นั่นก็คือโอ้ไอหอโอ้ไอหอนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลานะฮะช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะของเรื่องเล่าชาวบ้างไม่ชาวบ้างแล้ววันนี้นะครับเราปิดท้ายรายการนะครับด้วยการเก็บตกนะครับ Ever Planet นั่นเองกิจกรรมที่รวบรวมผู้หลงไหลนะครับในดาวดวงนี้นะครับแต่ว่ามีคนแอบกระซิบมานะครับว่าดาวดวงนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมีแต่บอกว่าขาวๆใสหรือว่าในโลกไซเบอร์เรียกว่าคิ้วคิ้วคิ้วอยู่ตรงนี้จะไปดูกันว่าน้องๆที่เขามานี่เขามีอะไรมาฝากเราแล้วทำไมพวกคุณถึงต้องเลิศไลท์ใช่ใช่เลยทำไมต้องเรียกเขาว่าคิวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดาว Ever Planet ดาวที่น่ารักสดใสที่ให้เพื่อนๆได้ผจญภัยกับเหล่ามอนสเตอร์พร้อมตะลุยทำเควสฮาๆจนอดอมยิ้มไม่ได้และวันนี้เพื่อนๆหน้าตาน่ารักจากดาว Ever Planet จะมาแนะนำตัวให้รู้จักพวกเขาจะน่ารักแค่ไหนไปเจอกับพวกเขาเลยครับสวัสดีครับตองครับเรื่องนฤทธิ์คุณวีระนงครับอยู่โรงเรียนสารศาสตร์เอกตาม.6 ครับเอจังพลพัฒน์ฮิโรตะอยู่ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะสวัสดีค่ะมิล่าปาริสาชานีเรียนอยู่ชั้นม.5 โรงเรียนอัธมิตรค่ะอัช
ริยากมลพันธ์เรียนชั้นม.6โรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะเป็นไงกันบ้างครับชมหน้าของเพื่อนๆจากดาว Ever Planet สดใสน่ารักกันใช่ไหมล่ะและหากเพื่อนๆมั่นใจว่าตัวเองหล่อคูลสวยคิ้วแบบนี้แล้วก็เตรียมพกหน้าหล่อๆสวยๆมาร่วมประกวดกับโครงการ Cool and Cute ชิมรถยนต์ Suzuki Swift พร้อมเงินรางวัลมากมายส่วนใครที่อยากได้ G-Pad เอาไปทัชเล่นก็เข้ามาคลิกโหวตกดไลค์เพื่อนๆได้เลยที่ www.everplanet.in.th แล้วพบกันที่ Everplanet ดาวประตูยิ้มกรกฎาคมนี้ Everplanet เย้เฮ้ยโหทำอะไรเนี่ยมีเติมเงินโทรศัพท์ได้ปะขอ 7,000 ขอ 7,000 เอาไปทำอะไรครับเนี่ยเอาโบสถ์ให้น้องเขาสิกูจะบ้าเหรอในเวลางานสนใจหน่อยนะครับแล้วอะไรอ่ะโอ้โหน้องๆดูไว้เลยนะครับอย่างนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากนะครับในเวลางานทำไม่ได้ไงนี่ทำอย่างนี้ทำไมทำไม่ได้มันไม่ดีไงในเวลางานในเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ยทำได้แต่มันไม่ดีก็บอกดิทำได้แต่ไม่ดีเวลาจะสอนเด็กผู้ใหญ่ชอบสอนมันไม่ดีทำไม่ได้ก็เนี่ยหนูทำได้อยู่ไม่บอกไม่ดีทำไม่ได้เลยทำได้เด็กมันถึงไม่เชื่อไงเออก็บอกมาสิก็เท่านั้นเองก็รู้เด็กไม่ได้โง่เออนะฮะผลงานวันนี้เอาไปเท่านี้แล้วกันและพ่อจะจับตาดูพวกเจ้าทั้งสองเฮ้ยโอ้โหวันนี้ล่วงมา2เหรียญครึ่งอ่ะนี่ตั้งแต่เราอยู่บนโลกมานี่แบบวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่บอกว่าเราเนี่ยได้เหรียญเยอะสุดเลยจากท่านพ่อถ้าอีกไม่นานหรอกเราได้กลับสวัสดิ์กันแน่ๆครับเฮซิอุสครับกล้องโคลสเข้าหน้าโคลสอัพเลยเจ้าอย่าพึ่งชะล่าใจไปการทำความดีที่ทำให้เจ้าถึง2เหรียญครึ่งในวันนี้ครับถ้าเจ้าไม่สามารถรักษามาตรฐานได้หยุดกันเกลือรักษาความเค็มเจ้าก็คงไม่สามารถจะได้กลับขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้เลยเฮซิอุสและกลับรักษาคุณภาพไว้หยุดเกลือรักษาความเค็มเกลือที่ไหนไม่เค็มนี่แหละและยังไงอยากจะบอกเด็กๆว่าทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปนะครับและที่สำคัญกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ Oh My Game สัปดาห์หน้าทางช่องแกงการ์ตูนนะครับสำหรับวันนี้อ้าวไหว้สวัสดีพวกเราสิครับอ๋อสวัสดีครับ